โอเควันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Love Live School Idol Festival JP โอเคก็วันนี้เนี่ยลองก็มาอยู่กับโปรเจกต์ใหม่ของปอนนะก็คือโปรเจกต์ Love Live VS นั่นเองโอเคนี่ก็ปอนก็เพิ่งกลับมาจากออกไปข้างนอกมาเนาะแล้วก็คิดได้พอดีว่าเอ๊ะเราไม่มีคลิปลงแล้วก็เลยกะว่าโอเคก็กลับมาทำโปรเจกต์ใหม่เลยแล้วกันเนาะก็ทุกคนก็คงจะรอกันตั้งแต่อีเวนต์แล้วแหละโอเคปอนจะขออธิบายกฎของโปรเจกต์นี้ก่อนโอเคซึ่งปอนจะนำการ์ดทีมทั้งหมดเนี่ยในทีมเนี่ยมี9วงใช่ไหมคือโปรเจกต์ VS เนี่ยไม่จำเป็นคือในโปรเจกต์ VS ในปอนความคิดปอนเนี่ยไม่ได้เชิญแขกรับเชิญหรือว่าใครมาเป็นโปรเจกต์ที่เอาการ์ดเกรด SR หรือ UR เนี่ยมาแบบดวลกันเนาะการ์ดตั้งแต่เกรดR แล SR แล้วก็LSR UI อย่างเงี้ยมารวมมาแบบสู้กันไฟกันหรือว่าแบบเอาต่างเกรดก็มาไฟกันได้ซึ่ง VS กันยังไงคือเราจะ VS กันในแบบที่ว่าใครสกิลติดเยอะกว่าคนนั้นชนะซึ่งเราเนี่ยจะมานับกันหลังแบบพอเราเล่นเพลงจบปุ๊บปอนจะตัดคลิปออกแล้วไปนั่งนับแล้วก็จะมาจะต่อยทุกคนดูเนาะว่าสกิลใครอะติดบ้างซึ่งถ้าสมมุติสกิลเนี่ยทับซ้อนกันแบบพวกดีเฟนต์กับสายสกอร์แต่ว่าถ้าเกิดสกอร์เด้งภาพขึ้นมาเนี่ยเราจะนับเป็นคะแนนของคนนั้นเนาะถ้าเกิดสมมุติว่ามันจะมีช่วงนึงที่ปอนเอาภาพไว้ตรงข้างบนใช่ไหมล่ะแบบพอละเอฟเฟกต์สกิลติดก็จะภาพก็จะเด้งขึ้นโอเคซึ่งใครติดเยอะกว่าเนี่ยคนนั้นก็จะชนะไปเนาะโอเคงั้นเราอธิบายเรียบร้อยแล้วซึ่งคู่ VS ของเราในวันนี้ก็คือในเมื่ออีเวนต์มากิแล้วก็ฮานายโยเพิ่งจบไปแล้วก็จะเอาทั้งสองคนมาดวลกันโดยการใช้เป็นทีมนี้เนาะซึ่งเราก็แบ่งครึ่งไปแล้วว่าอ่ะข้างหนึ่งก็ทั้งหมดก็เป็นทีมสมาร์ข้างก็เป็นผูกไปเนี่ยเพียวไปส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นทีมแบบอีกสีนึงไปเลยต่างจากสีนึงก็คือโคเนาะโอเคก็เป็นการ์ดเอ็นเพราะว่าเราจะได้ดูได้ว่าสกิลใครติดง่ายทั้งหมดเนาะถ้ารวมกันแบบทีมแบบนี้มันจะยากไงโอเคซึ่งเพลงที่ปอจะเล่นในวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นของมิวอยู่แล้วอ่าฮะซึ่งเพลงที่จะใช้ VS ในครั้งนี้เนี่ยเอาเพลงอะไรดีล่ะปอจำจริงปอเลือกไว้แล้วปอเลือกเป็น Dancing Star on Me ไว้โอเคงั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าเนาะโอเคมาเราจะมาดูกันว่าสกิลใครจะติดเยอะกว่าอันนี้กดไปก็ได้อ่ะโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มเลยอันนี้ปอนจะเปิดเสียงสุดแต่ว่าปอนจะใช้นิ้วโป้งเล่นทั้งสองข้างเนาะเสียงมันก็จะเบาลงหน่อยโอเคจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์ด้วยงั้นก็เริ่มเลยI'm gonna go get some more.
โอเคก็จบไปแล้วสำหรับการดวลของคู่นี้โอเคงั้นเดี๋ยวปอจะขอตัดคลิปจบลงตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่นับคะแนนเสร็จแล้วเนาะโอเค โอเคก็หลังจากที่ปอนไปนับคะแนนมาเรียบร้อยแล้วก็สรุปผลเลยละกันเนาะก็คือว่าฮานาโยเนี่ยทั้งเพลงเนี่ยติดไป5ครั้งส่วนมากิเนี่ยทั้งเพลงติดไป11ครั้งเนาะซึ่งผู้ชนะก็คือมากิจังนั่นเองโอเคก็สำหรับครั้งนี้เนี่ยมากิก็ชนะไปเนาะโอเคงั้นเอาเป็นว่าโปรเจกต์นี้ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากให้ดวลกับใครก็มาคอมเมนต์บอกได้เนาะใครอยากให้แบบใครดวลกับใครอย่างงี้เนี่ยตามพิการที่ปอนมีอ่ะไม่ว่าทุกเกรดเลยนะยกเว้นเกรด N ไม่เอานะเกรดแร SR UR LSR อะไรได้หมดเลยทุกใบ UR โปรโมก็ได้นะแล้วก็ทุกใบได้หมดเลยอ่ะเอามาดวลกันได้ต่างเกรดก็ได้นะ R กับ UR ก็ได้นะเราจะดูกันว่าสกิลใครติดเยอะกว่าโอเคงั้นเอาเป็นว่าสำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเนาะโอเคใครถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเนาะโอเคมากิก็ชนะไปงั้นเอาไว้เจอกันใหม่กับโปรเจกต์นี้ครั้งหน้าเนาะโอเคไปแล้วบ๊ายบายอันนี้ปอนก็เปลี่ยนโปรแกรมอันนิดหน่อย